มยกเองคือด้วยความที่ก่อนโควิดพี่วีตอนนั้นก็ว่ายังทำงานคลินิกเนาะก็ยังคบกับแฟนเก่าอยู่ยกก็จะไปกับคอนโดที่หน้ารามจะมีคอนโดที่หน้ารามที่เราซื้อเองกับแฟนครับนะครับคราวนี้ด้วยความที่เราอ่ะได้ประจำอยู่ที่สาขาหนึ่งแต่เราอ่ะดูทั้งหมด 4-5 สาขาเราอ่ะต้องประจำอยู่สาขาเนี้ยซึ่งอยู่ทั้งแถบดอนเมืองบอกงี้แล้วกันอยู่แถบดอนเมืองซึ่งตรงนั้นนะพอเราไปอยู่อ่ะเราก็คราวนี้เราก็ดำเนินงานของเราไปอ่ะเรื่อยๆแหละแล้วก็เรารู้สึกว่าสาขาเนี้ยเราปล่อยไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าคุมสแตนบายไว้อย่างเดียวเสร็จปุ๊บคราวนี้คุณหมอบอกว่าโยกคือรบกวนนิดนึงไปจัดการสาขาฝั่งมินบุรีให้พี่หน่อยให้หมอหน่อยเราก็เลยว่าโอเคได้งั้นเราก็วกตีกลับไปนอนอยู่ที่หน้ารามเพื่อที่จะง่ายกับการเดินทางไปทางมินบุรีเนาะเราก็ไม่ได้ไปทางฝั่งดอนเมืองอ่ะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าเลยแหละพี่วีครับด้วยความที่แบบว่าพอเราหลังจากที่เราทำเคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ะเราก็ตีกลับมาเราก็มาพักที่เข้าไว้นะครับดอนแล้วก็ทำงานตามปกติแหละแล้วก็ไอ้วันที่กลับมาก็บอกว่าโลกมาเลยคือยังไม่ได้ทันได้กลับบ้านคือเข้าที่ทำงานก่อนแล้วก็กลับพอเรากลับเข้ามาที่คอนโดอ่ะที่เราเช่าไว้อ่ะพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมวันนี้มันเงียบผิดปกติวะหมายถึงว่ามันเงียบคือเงียบเออใช่คือฟอร์เราอะทั้งฟอร์เลยมันเงียบซึ่งเรารู้อยู่แล้วโดยปกติเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มากกว่าหน้ารามเรารู้สึกว่ามันแปลกเว้ยครับแต่คราวเนี้ยไอความแปลกของมันนะเราก็อืมหรือว่ามันเป็นเพราะว่าหยุดยาววะคนมันก็เลยถึงเงียบหายระหว่างนั้นอะเราก็เดินไปก็เดินได้ของเราไปสักพักหนึ่งมันก็บอกว่าจะเป็นเสียงเพลงตามลงเลยโอ้จะถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตหรือว่าอืมอ๋อคุณลุงอยู่เพราะคุณลุงกับคุณป้าอยู่ห้องตรงข้ามกิโยกซึ่งเขาก็จะเปิดเพลงประมาณอย่างเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเราก็พอฟังได้เราฟังได้อยู่แล้วเราไม่มีปัญหาแล้วก็ก็ฟังเอื้อนไปเอ๊ะทำไมมันเปิดล่ะชอบจังหวะวันเนี้ยจนเดินไปถึงหน้าห้องระหว่างนั้นกำลังจะไขตู้สักพักหนึ่งมันแก๊กข้างหลังมาแล้วก็หันไปสวัสดีครับคุณลุงเขาบอกสวัสดีโยกแล้วเขาก็ค่อยยิ้มอ่ะพี่วีความแปลกของมันคือในห้องเขาไม่เปิดไฟเราก็ไม่เปิดไฟเลยเราก็บอกว่ายืนมองนะครับคุณลุงมีอะไรหรือเปล่าครับเขาก็บอกว่าเงียบๆว่าไม่มีอะไรโยกไปไหนมาก็บอกเราก็บอกว่าอ๋อโยกต้องไปดูงานฝั่งมินบุรีครับก็เลยกลับไปนอนที่คอนโดก็อ๋อก็คุยกันแค่แป๊บนึงแล้วเขาบอกว่าโยกลุงทำกับข้าวเผื่อเขาก็บอกลุงหยกกินมาเรียบร้อยแล้วด้วยความที่ว่าเราอยู่ตรงนี้มาปีนึงก็ด้วยความสนิทกันน่ะเราก็ว่ามีเราก็จะแบ่งให้เขาเราก็จะแบ่งให้คุณลุงคุณป้าเขาเขาก็จะทำบางทีเขาทำกับข้าวเขาจะมาแบ่งให้เราอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอเคเปิดประตูเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จปุ๊บทีวีเดินแก้ผ้าทงเข้าห้องน้ำเลยระหว่างอาบน้ำอยู่เพลงมันเริ่มดังขึ้นเราก็พยายามเข้าใจว่าด้วยความที่ห้องน้ำมันก็อยู่ฝั่งหน้าประตูเนาะมันก็คงจะได้ยินเหมือนกันแหละแต่คราวนี้มันดังเนี่ยมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยเราก็มีความคิดว่าถ้าเปิดดังขนาดนี้ห้องอื่นมันไม่หงุดหงิดหรอวะเราอ่ะไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดหรอกแต่เราแค่คิดว่ามันเริ่มดังถึงขนาดว่าเข้ามาในห้องเราได้เนี่ยมันต้องดังมากนะเราก็เลยเริ่มหลีเสียงลงเริ่มหลีวาล์วน้ำลงกลายเป็นว่าเสียงมันดังอ่ะมันไม่ใช่ดังจากห้องนั้นมาห้องนี้นะครับมันดังอยู่ในห้องหยกบ้าเดี๋ยวเสียงเพลงนี้ดังจากในห้องเราเหรอใช่เฮ้ยความรู้สึกนั้นเนี่ยเราก็แบบว่าใช่ปุ๊บว่ะเรายังคิดอยู่ในใจนะแล้วเราก็ค่อยๆเอื้อนเพลงไปว่าแล้วโปรดอย่าท้าเวลาดีทุกฉันเคยรักใครแล้วก็มันเป็นเสียงคอของคุณลุงตามมาว่ารู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้รักเธอตลอดไปแล้วหยกปิดน้ำเลยที่หยกเปิดเดินออกมาหน้าประตูเลยเดินออกจากห้องน้ำเลยพี่วีเออแล้วไม่ให้ใส่เสื้อผ้านะยังแก้ผ้าอยู่เลยนะแล้วเขาบอกว่าชิบหายแล้วเดี๋ยวว่าเสียงมันแล้วเพลงมันยังเดินอยู่เออแต่เสียงเหมือนค่อยๆถอยหลังล้นออกไปอ่ะเหมือนค่อยๆเบาลงออกไปเดี๋ยวหยกก็เดินตามไล่เสียงเลยนะจนหยกไปส่องที่ประตูตามแมวอ่ะพี่วีครับมันเป็นลักษณะอย่างนี้คือคุณลุงเปิดประตูออกมาเหมือนรู้ว่าหยกกำลังยืนมองเขาอยู่อ่ะผ่านประตูตามผ่านตาแมว
หยกก็บอกว่านิ่งเลยแล้วก็บอกว่าเขาค่อยๆยิ้มมาแล้วก็บอกว่าไม่นะไม่หรอกเรายังคิดอยู่ว่าไม่หรอกแล้วบอกว่าแล้วก็บอกว่าตัดสินใจบอกว่ากลับไปอาบน้ำล้างฟองล้างฟองอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เช็ดตัวให้เรียบร้อยคราวนี้เริ่มพิมพ์หาแฟนเก่าแล้วเริ่มพิมพ์หาแอนแล้วเฮ้ยไอเมื่อไหร่มันจะบินมาแต่เมื่อไหร่จะแลนดิ้งเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคือมันไม่สามารถรับอะไรได้แต่เราจะทิ้งข้อความไว้ที่นี่ทิ้งไว้เสร็จมันก็ยังไม่ตอบมันก็ยังไม่ตอบแล้วก็มัวแต่คลิกดูนั่นดูนี่ไปมาพี่วีแล้วเพลงมันก็ยังวนอยู่อย่างเงี้ยซึ่งในระหว่างช่วงเวลานั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราชินกับเพลงพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้อะไรแต่มันแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มละลานพื้นที่กูนะเหมือนมันค่อยๆดังเข้ามาในห้องเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะเราก็พยายามนอนแล้วพอจังหวะที่จะนอนหลับตาหลับลึกๆอ่ะอยู่ๆเสียงก็ดังพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเปิดอยู่ในห้องเราอ่ะให้เราสะดุ้งตื่นอ่ะโยก็มันนั่งแบบไม่หรอกเราเลยว่ายังพิมพ์หาไอ้แฟนเรานะตอนนั้นแล้วก็ยังพิมพ์ว่าไอ้กูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าวะได้คุยกับลุงเขาป่ะซึ่งแฟนก็ยังไม่ได้บินลงมานะคือเราจะทิ้งข้อความไว้เต็มเลยเราก็ไม่ได้นอนรอจนกระทั่งถึงตีสามจนแฟนบินลงมาแลนดิ้งลงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะตีกลับเข้ามาหาเราที่คอนโดที่ที่ดอนเมืองพอเข้ามาเสร็จปุ๊บมันค่อยอ่านแล้วมันก็บอกว่าหรอไม่เห็นได้ยินอะไรเลยนายกเราก็มองหน้าบอกเอ้ยกูพูดจริงๆเขาบอกเหนื่อยมากหรือเปล่าเพียมากหรือเปล่าทำงานหนักมากหรือเปล่าบอกไม่นะแล้วด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะเลี้ยงหมาอีหมาของโยกอีคารินอ่ะมันจะไม่เห่าเลยแต่ระหว่างที่เรากลับมาเนี่ยตอนเนี้ยมันขู่อยู่ตลอดเวลาแล้วขู่อยู่หน้าประตูอ่ะครับมันเป็นความผิดปกติของอีคารินมากแล้วก็บอกอีคารินบอกใช่ใช่ไหมมึงเราก็มองหน้าใช่ใช่ไหมมึงมันก็วิ่งหมุนอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ขู่อยู่หน้าห้องแล้วมันก็บอกว่าไอ้มึงเชื่อกูสิมันต้องมีอะไรผิดปกติยายบอกมันไม่มีอะไรผิดปกติหรอกวะเนี่ยตอนเดินกลับมาก็ยังเห็นนะก็ว่าเห็นคุณลุงเขาเปิดประตูออกมาเขาถามว่าไอซ์จะมาแล้วเหรอแล้วแต่ไอซ์ไม่ได้พูดอะไรมากไอซ์เหนื่อยก็บอกว่าเดี๋ยวไอซ์นอนก่อนนะเดี๋ยวตอนเราไปคุยกันนะครับคุณลุงได้ไอซ์มันก็ถึงเข้าห้องมาช่วงกระทั่งพอวันรุ่งขึ้นเลื่อนรุ่งขึ้นก็ไปทำงานตามปกติเราก็ยังรู้สึกว่าพอตอนเช้าอ่ะด้วยความที่เราทำงานเที่ยงเนาะมันไม่มีอะไรผิดปกติสำหรับเราไงมันก็รู้สึกว่ามันเงียบเพราะว่าคนอื่นคงกลับไปทำงานกันหมดแล้วเราก็เดินไล่ลงมาเจอยามรปภก็ถามบอกเป็นไงบ้างพี่ผมไม่อยู่อาทิตย์นึงมีอะไรหรือเปล่าเขาก็หัวเราะแบบว่าบอกไม่นะครับผมไม่รู้หรอกครับก็บอกเรื่องอะไรอ่ะก็บอกเดี๋ยวไปทำงานก่อนเดี๋ยวรีบมาเราก็บอกว่ารีบไปทำงานเราก็ทำจนกระทั่งวันนั้นอ่ะความจริงคลินิกต้องปิดสามทุ่มดันได้ลูกค้าปิดจ็อบยาวไปลากไปประมาณสี่ทุ่มกว่าจะกลับเข้าห้องกินข้าวอะไรเสร็จปลาไปห้าทุ่มกว่าเดินขึ้นมาได้เขาบอกว่าเจอยามเขาบอกว่าบอกพี่เขาบอกเดี๋ยวก่อนนะคุณหยกเดี๋ยวผมมานะเขาบอกผมไม่มีใครจะตอบคำถามอะไรคุณเลยหรือวะว่าเราก็ขึ้นไปจนถึงชั้นสิบสองขึ้นเสร็จปุ๊บประตูเปิดปุ๊บเราก็นั่งคิดอยู่ว่ากูจะไปดีไหมวะกูจะเดินดีไหมวะความรู้สึกของหยกนะยังอยู่ในลิฟต์อยู่นะมือก็ยังกดคาลิฟต์อยู่ไปดีไหมวะหรือไม่ไปดีวะหรือยังไงดีวะก็ไปเข้าไปวะก็เลยเดินก้าวออกมาพี่วีเข้าใจความรู้สึกว่าพอเราเดินก้าวออกจากลิฟต์มาปุ๊บอะมันขนลุกตั้งแต่ขนขาตั้งแต่เท้าไอ้ขึ้นหัวครับความรู้มันเปลี่ยนทันทีเลยแบบเราก็เฮ้ยกูพลาดหรือเปล่าเนี่ยก็ยังตั้งใจอยู่วะก็เลยพิมพ์บอกไอ้บอกไอ้จบว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆยังไม่อ่านก็ทิ้งค่อยๆทิ้งข้อความไประหว่างนั้นคือพยายามไม่สนใจอย่างอื่นแล้วก็บอกว่าพยายามมองแต่มือจอมือถือแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์พอเดินไปเรื่อยๆเริ่มไปถึงแบบว่าเริ่มไปถึงกลางฟอร์เพลงใหม่ละโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตอีนี่เงยหน้าเลยสิ่งที่มันน่าตกคือมันได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กมันก้องทั้งฟอร์เลยนะพี่วีคราวนี้หยกรีบจำใจรีบจำเลยมือก็คว้ากุญแจได้เสร็จปุ๊บพอถึงข้างหน้าห้องเสร็จปุ๊บรีบไขกุ๊กๆพอมันแก๊กเท่านั้นพอบิดเนี่ยแก๊กแล้วมันก็แก๊กซ้ำอีกทีนึงมันคือห้องข้างหลังคือห้องคุณลุงอ่ะยกกลับมาแล้วหรอลุงทำกับข้าวเผื่อไว้นะแต่ยกอ่ะไม่หันไปนะ
ก็บอกอ๋อไม่เป็นไรครับคุณลุงผมทานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญาตนะครับพี่เราก็บอกว่าเข้าไปพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ปิดประตูปิดใส่เลยก็บอกเรานิ่งไปครั้งหนึ่งยังไงดีวะเราก็เริ่มส่องตาแมวพี่วีคุณลุงเขาไม่ได้เข้านะเขายืนอยู่หน้าประตูอย่างนั้นนะแล้วก็ค่อยๆ ยิ้มอ่ะแล้วเขาก็ค่อยๆเดินถอยหลังเข้าไปในห้องอ่ะที่มืดอ่ะจนมันมืดอ่ะแล้วก็ให้ปิดประตูใส่หน้าอยู่ทำไมจมมองส่องอาหารตาแมวอยู่นะไอ้เราก็หันมองหมาใช่ไหมมึงอีคาลินใช่ไหมอีหมาก็บอกหันหมุนแล้วก็ขู่อยู่หน้าประตูอ่ะจนบอกว่าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเลยเสร็จมันนั่งที่โซฟาแล้วก็เปิด iPad ดูการ์ตูนแล้วหันดูการ์ตูนอยู่พี่วีมันเป็นเสียงเพลงเนี้ยลอดเข้ามาในหูฟังอยู่ครับอีกรอบหนึ่งจนเรารู้สึกเฮ้ยมันอะไรกับกูนั่งหนาวะพอเราถอดหูฟังออกพี่พร้อมกับเสียงเคาะประตูอะเราก็แบบนิ่งไปสักพักหนึ่งก็ค่อยๆเดินไปส่องตาแมวคราวนี้คุณลุงเขามายืนโยกลุงรบกวนนิดนึงนะยกช่วยมาหยิบช่วยมาหาอะไรวะแว่นตาให้ลุงหน่อยลุงหาไม่เจอจริงๆครับเราก็เลยบอกว่าต้องใช่ไหมครับใช้คำว่าต้องกับยกต้องไปหาใช่ไหมครับลุงกวนแล้วกันนะยกแล้วเขาค่อยๆเดินถอยหลังเขาไม่ได้เดินเหมือนคนปกติพี่วีเขาไม่ได้เดินหันหลังกลับนะเขาเดินถอยหลังในสภาพที่ปากอ่ะยังยิ้มอยู่อ่ะโอ้ยสยองว่าแล้วคือกูต้องใช่ไหมวะแล้วก็เอาวะแล้วเอาให้มันจบคืนนี้นะเรายังคิดว่าถ้ามันจะเจอก็เจอเว้ยบอกให้มันจบคืนนี้แล้วกันเราก็เปิดประตูแล้วประตูเขายังเปิดอ้าอยู่พยกเดินเข้าห้องเข้าไปพี่วีมาไม่ได้เปิดไฟคือไม่เปิดไฟจริงๆนะมันมืดไปหมดเลยอ่ะหยกต้องค่อยๆคำทางอ่ะซึ่งคุณลุงอยู่ด้านข้างครับคุณลุงคิดว่าอยู่ตรงไหนครับช่วยเปิดไฟให้หยกหน่อยไฟก็เสียหยกรบกวนช่วยหยกหาหน่อยใช่ไหมได้ไหมเราก็แบบปิดหายแล้วบอกเดี๋ยวจะกลับมือก็คำแล้วด้วยห้องเขาอ่ะมันไม่ได้ห้องมันใหญ่ห้องมันไม่ได้ใหญ่ห้องแค่ประมาณ23ตารางเมตรเองพี่วีแล้วก็คำอ่ะจนไล่ไปถึงไอ้โต๊ะกินข้าวเขาอ่ะพอจับเข้าไปอ่ะพี่วีข้าวมันแย่แต่ข้าวมันแย่เหมือนมันคือมันทิ้งไว้นานอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราค่อยๆมือค่อยๆไล่ไปจนจับด้วยจับไอ้ตัวแว่นได้เจอแล้วครับคุณลุงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณลุงที่ยืนอยู่ข้างๆอ่ะแล้วก็บอกว่าหยกได้ถึงเวลาแล้วได้ถึงเวลาแล้วหยกดูนะได้ถึงเวลาแล้วสักพักหนึ่งเขาวิ่งปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเขาก็กระโดดออกไปหน้าระเบียงให้หยกดูฮะกระโดดลงจากระเบียงไปเลยเหรอใช่คือวิ่งปูบูบูพอเขาบอกว่าใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาหยกดูนะใกล้เวลาแล้วเขาก็วิ่งปูบูปูไปอย่างนั้นแล้วก็กระโดดพุ่งเหล่าไปหยกยืนช็อกค้างไปอย่างนั้นอ่ะครับแล้วมันเป็นเสียงที่อยู่ข้างหลังตามหลังมาเป็นลักษณะว่าหยกเห็นแล้วใช่ไหมแล้วเขาลักษณะคือมันเป็นเสียงเหมือนเขาเดินลากขาคืดมาอย่างเงี้ยเขาก็ปิ่งคาวเลือดมาพี่วีโอ้ยหยกหลับตาปิดไอ้บอกคือกูมันต้องมาเจออะไรวะเนี่ยก็บอกแว่นอยู่นี่นะครับเราก็บอกว่ากั้นใจเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าหันนะแล้วจะบอกว่าหลับตาปิดแต่เราก็อยากจะรู้ว่ามันยังไงลืมตาลิสิกี้พี่วีมันเป็นลักษณะที่หัวมันแบกไปแล้วอะแล้วคือสภาพที่มันแขนข้างนึงมันคุชิติดรูปตัวบิดเบี้ยวไปแล้วอะขอบคุณนะโอ้โหเท่านั้นแหละพี่หยกวิ่งพรวดออกจากห้องเลยไปล้มอยู่หน้าประตูห้องวะนอกยังแป๊บนะหลุดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละหยกยังใจแกจงยังจะรอแกขึ้นมาอีกเหรอมันไม่ได้รอพี่วีคือมันเป็นจังหวะที่เขาพุ่งไปเสร็จปุ๊บนับ1ถึง3อ่ะ1 2 3แล้วมันเป็นลักษณะคือเสียงเขาตามหลังมาหยกเห็นแล้วใช่มั้ยแล้วมันเป็นลักษณะค่อยๆเดินคืดลากขามามันเป็นในไทม์ไลน์ที่ใกล้กัน1 2 3มาหลังจากเขากระโดดไปแล้วนับ1 2 3เขามาอยู่ข้างหลังหยกแล้วอ่ะอุ๊ยลุงไม่มึงโหดจังวะหรือหยกวิ่งแบบคือวิ่งแล้วหยกรู้ว่าหยกวิ่งผ่านตัวเขาเพราะคือเรารู้สึกว่ามันเย็นว่าขึ้นมาเลยเพราะหยกออกจากห้องเขาได้อะคือไม่ถึงขนาดว่าเข้าห้องนะแค่กลางห้องอะแค่กลางประตูอะเราล้มแล้วกูหน้าทิ่มกูป๊อกดีกว่ากูแกล้งตายแล้วกูไม่ไหวแล้วกูตายดีกว่าหมาก็มานั่งเลียมันเลียอยู่ที่นิ้วมืออะจนรปภ.เขาเหมือนขึ้นมาตรวจตึกอะเขาเห็นหยกนอนอะครึ่งหลังครึ่งเอวครึ่งขาล่างอะอยู่หน้าแบบ
ุ๊บอ่ะเขาเลยวิ่งมาแล้วก็ลากหยกลงไปป้อมยามอ่ะครับถึงรู้ตัวบอกว่าค่อยๆรู้สึกตัวแล้วบอกว่าเขาถึงค่อยเล่าให้ฟังว่าคุณหยกไม่รู้อะไรเลยจริงๆผมบอกไม่รู้บอกจะรู้อะไรอ่ะก็บอกก็คุณลุงอ่ะคุณป้าเขาเสียแล้วคุณลุงเขาบอกว่าเริ่มเปิดเพลงมันดังขึ้นคราวนี้มันบอกว่าพวกที่อยู่ด้วยอ่ะพวกคนที่อยู่อะไรอ่ะผู้เช่าอ่ะเขาที่อยู่อ่ะเขาก็เริ่มร้องเรียนร้องเรียนร้องเรียนแล้วเหมือนเขาเครียดอะไรหลายๆอย่างเขาเหมือนทำอะไรไม่ได้อ่ะเขาคุ้งตัวกระโดดพุ่งลงมาแล้วก็หัวเนี่ยไปกระแทกอยู่กับขอบสระแบะอยู่ตรงนั้นอ่ะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หยกไม่อยู่อ่ะเฮ้ยไม่ลุงมึงใจร้ายแล้วว่าพอหลังจากที่เขาเสียเออมันก็เริ่มคือคนที่เช่าอยู่หรือคนที่ซื้ออ่ะเริ่มทยอยย้ายออกเพราะอีเพลงเนี้ยมันมีอยู่คนเดียวละห้องเดียวที่มันเปิดไงแล้วมันลอยตามลงเริ่มตั้งแต่เวลาเดิมที่เขาชอบเปิดอ่ะคือช่วงประมาณทุ่มครึ่งไล่ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ 4-5 ทุ่มแต่คราวนี้มันไม่ได้เปิดถึง 4-5 ทุ่มไงเพราะคนที่เปิดมันตายไปแล้วแต่มันยังเปิดเวลาเดิมและมันเปิดยันตี 4 ตี 5ของทุกวันครับและไอ้คนที่ไม่รู้แบบหยกอ่ะไม่ใช่ว่าหยกเจอคนแรกคนอื่นก็เจอถึงขนาดว่าคือทิ้งห้องย้ายออกไปเลยโอ้ยลุงโหดเหี้ยมากเลยอ่ะเออใจร้ายอ่ะไม่ใช่ว่าคือจะบอกอย่างนี้ที่ผมบอกว่าใจร้ายคือไม่ใช่ว่าเออเป็นลูกบ้านด้วยกันแล้วรอลูกบ้านคนอื่นไปรู้เองว่าเขาเสียชีวิตหรืออะไรนะอันนี้คือตามเข้าไปดูเขาตายอ่ะโยกไปดูลุงหน่อยสิลุงจะทำให้ดูอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยไม่ต้องบอกไม่ต้องสื่อจะบอกจะถามว่าสนิทกันไหมมันก็ปีนึงอ่ะด้วยความที่ว่าเราก็เห็นว่าเขาเป็นคู่ป้าคู่ลุงป้าที่ไม่มีลูกอ่ะแล้วก็คือเขาใช้ชีวิตแบบว่าเอ้ยบ้านปานกันอย่างมีความสุขเนาะเราก็แบบว่าเอ้ยทำอะไรมาแล้วก็แบบว่าทำความรู้จักก็แบบว่าช่วยดูแต่เราก็ไม่ได้คิดไงว่าความสนิทมันจะทำให้เราอยากจะรู้ขนาดนี้อยากจะให้เรารู้ขนาดนี้แล้วก็พูดกึ่งปฏิเสธไปแล้วนะไปหาแว่นให้ลุงหน่อยใช่หยกต้องใช่เรื่องที่หยกต้องไปทำเหรอคือหยกบอกเลยว่าหยกต้องใช่ไหมครับเดี๋ยวเราถามเลยนะแล้วหยกต้องทำใช่ไหมครับเขาบอกว่าควรหน่อยนะโอ้ยลากเขาไปเจอปวดกระหม่อมเลยว่ะนะฮะอันนี้คือเรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมกับลุงท่านนี้กับคอนโดเก่าที่อยู่แถวดอนเมืองดอนเมืองที่อยู่แถวดอนเมืองปัจจุบันคอนโดนี้ยังอยู่ดีไหมฮะยังอยู่ดีแต่แค่ชั้น12อ่ะเงียบผิดปกตินิดนึงยังเป็นคอนโดที่อยู่ดีถูกไหมใช่ยังเป็นคอนโดที่อยู่ดีแต่แค่ชั้น12จะค่อนข้างเงียบนิดนึงเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าทำไมถึงยังรู้เพราะว่าไอ้คอนโดที่หยกไปเช่าอ่ะที่ดอนเมืองอ่ะมันคือคอนโดของลูกค้าคลินิกเราเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยทิ้งไว้ทำไมมันก็หาคนเช่าไม่ได้แล้วด้วยความที่เราไปทำงานอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็เลยติดต่อเขาเลยถึงเช่าอยู่หลังจากเหตุการณ์เนี้ยป้าพี่เขาก็บอกว่าแต่ฉันก็อยากจะขายนะแต่มันขายไม่ได้แล้วชั้นที่สองก็คือมีห้องปักปลายจนถึงทุกวันนี้นะก็ยังมีห้องปักปลายก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story